looks like something that fell off my dick during the war. สวัสดีครับเรากลับมาที่ที่เคส Live on Tour เหมือนเดิมนะครับผมเจ้าเก่าที่เดิมที่ Lido นะครับวันนี้มากับงาน Brotherhood Brutality นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูฟุตเทจวงบูโทว่าเขาเล่นกันสไตล์ยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษ Exclusive เพื่อท่านเหมือนเดิมนะครับชาว DK Live Podcast ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับผมท่านแต่ละคนแนะนำชื่อแล้วก็เครื่องดนตรีที่ตัวเองเล่นครับผมผมบอมมือกลองครับแปมครับเล่นกีตาร์ครับแปมค่ะร้องนำค่ะกัปตันครับเล่นเบสครับก็อยากถามแต่ละคนว่าหลังจากที่เล่นเปิดไปแล้วรู้สึกยังไงกับบรรยากาศงานวันนี้บ้างครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ทุกวงก็เดือดมากเดือดจริงๆแล้วก็เพอร์เฟกต์มากครับงานวันนี้ระบบเสียงก็โอเคระบบไฟก็โอเคทุกอย่างโอเคเลยครับคนดูก็เต็มที่อยากขอบคุณทุกคนเลยจริงๆแล้วก็ผู้จัดขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาสเราได้มาเล่นในวันนี้ครับขอบคุณครับไอ้บอมก็พูดหมดละแต่ผมรู้สึกส่วนตัวเลยตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็เป็นไม่เคยคิดมาไว้ว่าจะวงจะมาได้เล่นเวทีใหญ่ๆแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าทำกันก็แบบทำด้วยความมันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแล้วก็โหดีใจบอกว่าเป็นความรู้สึกที่พิเศษแล้วก็โหทุกวงในงานนี้ว่าสุดยอดผมว่าคงใช่ครับแล้วก็งานบูท่านในบ้านเรามันไม่มีมานานแล้วครับแล้วครั้งนี้คือรู้สึกว่ามันเต็มกราฟใช่เต็มกราฟโดยส่วนตัวนะคะตื่นเต้นมากค่ะแบบว่านอนไม่หลับใช้คำนี้เพราะว่ามันเป็นงานที่แบบสำหรับเราคืองานใหญ่งานใหญ่มากๆสำหรับพวกเราที่แบบได้มาเล่นกับพวกพี่ๆวงบูท่านหลายๆวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นเกียรติมากๆแล้วก็อยากขอบคุณจริงๆจากใจที่แบบให้โอกาสวงพวกเราอะค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ฝันว่าจะได้เล่นในซีนที่มันใหญ่ขนาดนี้ในวงมูท่านบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอตื่นเต้นเหมือนพี่ๆเขาแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเจอแบบพี่ๆในวงการอะไรแบบนี้เล่นได้ว้าวมากอะไรประมาณนี้ก็จะช่วงสิ้นปีก็จะมี EP ปล่อยแล้วก็หลังจากนี้จะมีเทปครับที่ออกจากค่ายรู้สึกค่ายสิงคโปร์ใช่เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีเทปรีลีออกมาในโปรโมนี้ครับแต่ว่าสิ้นปีจะมี EP ออกเราจะมีซิงเกิลใช่ปล่อยซิงเกิล1เพลงฝากผลงานติดตามได้ช่องทางไหนบ้าง Facebook IG YouTube อะไรบ้างครับผมสตรีมมิ่งทุกช่องทางครับแล้วก็ IG YouTube IG Facebook ทั่วไปเลยครับครับผมตามชื่อวงเลยครับใช่ตามชื่อวงเลยครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับWe'll be right back.
ชิโนรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นครับวงผมไม่ได้เล่น3ปีครับก็วันนี้เล่น5เพลงเหมือนเล่น10เพลงครับเหนื่อยแต่ก็สนุกมากครับวันนี้สนุกกว่าที่คิดเยอะมากเลยครับถ้าได้ดูในฟุตเทจอ่ะเรามีตอนที่พี่จิโน่อ่ะถ้าปล่อยเราปล่อยหลังงานนี้อยู่แล้วแหละเรามีตอนที่พี่จิโน่ลงไปหาคนดูด้วยพี่เอาอินเตอร์เทนแบบสุดตีนจริงๆฮะก็อยากให้พี่จิโน่ฝากงานอื่นๆด้วยครับผมว่าจะจัดอะไรต่อไปครับผมก็มีล็อกอินลีโดนะครับวันที่12ครับอาทิตย์หน้านะครับมีแบนด์นิวซันเซ็ตมีดักเก็ตโรแมนมีวงซอยแล้วก็มีวงอื่นๆอีกนะครับที่ลีโดฮอล์3เหมือนเดิมครับแล้วก็ฝากงานแรมเพจคาริเคนนะครับวันที่3กรกฎาคมนะครับมีไซออฟสวอมมีวิสตินเดสักชั่นและมีดีฟิตเซนตี้เดี๋ยวเราจะประกาศฟูลไลน์อัพเร็วๆนี้ครับฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อยากให้พี่จิโน่ฝากคนที่พลาดงานนี้หน่อยครับว่าเขาแบบเชี่ยพลาดอะไรบ้างว่าที่งานแม่งโคตรดีเลยก็วันนี้ไปคิดสาวเหตุเพิ่งสาปนาตัวเองว่าขอเล่นคอนเสิร์ตใหญ่11เพลงผมก็เพิ่งรู้ว่าเล่น11เพลงก็นะครับสิ่งที่พลาดเพราะว่า11เพลงที่ผ่านมาคือเป็นเพลงที่วงไม่เคยเล่นที่ไหนเลยครับก็อยากให้คอยติดตามข่าวจากพี่จิโน่ตลอดนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เซตลิสต์ที่วงให้มาหรือแบบตามที่เขาให้มาวงเพิ่มเอ็กซ์คลูซีฟเข้าไปด้วยสำหรับคนที่ซื้อบัตรผมบอกเลยว่าเกินคุ้มแน่นอนครับขอบคุณพี่จิโน่อีกครั้งครับขอบคุณครับพี่กับพี่ชื่ออะไรครับผมหนุ่มครับหนุ่มคุณหนุ่มเล่นวงอะไรครับเอ็กซ์คีโมซิสครับครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเมาชิบหายเลยเหี้ยมึงอ่ะหาพี่เหรอแต่ละคนนี้สภาพไม่ไหวแล้ววงอะไรแล้ววงอะไรแล้วเอ็กซ์คีโมซิสวงอะไรแล้วคุยเลยแค่เรามาสอบถามมือกองที่เล่น3วงกันดีกว่าว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมบอกก็รู้ดิเหี้ยวันนี้รู้สึกไงบ้างพี่เล่น3วงมึงไม่เอาลงได้มั้ยไม่เอาลงได้มั้ยเอาดิเหนื่อยเหนื่อยเลยครับโคตรเหนื่อยเลยครับแต่ว่าก็เหนื่อยมากๆปานกลางครับผมไม่มากครับผมแทนเหนื่อยมากว่าไม่นอนอยู่บ้านไม่คุยอะไรเฮ้ยโอเคครับขอบคุณครับผมจบกับงานนี้ครับผมเราไปเจอกันใหม่งานหน้าครับขอบคุณมากครับผม